this video. ย่ำยีกันหลายปีติดต่อกันมาอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะฮะก็เกิดการโต้เถียงกันนะครับโต้เถียงกันในเรื่องความหลังอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้มันโหสิกรรมซึ่งกันและกันสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมต่อกันอะไรเงี้ยเพราะถ้าว่าเราไม่ได้ขอโทษกันเนี่ยมันโอกาสที่เราจะไปเจอกันอีกเราก็ไม่แน่ปีหน้าเราจะอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องการแค่นั้นเองคำขอโทษเราผมก็พร้อมที่จะโอโหสิโหสิกรรมเราก็เป็นเพื่อนกันก็ไม่มีอะไรก็เคยร่วมงานกันหลายงานก็ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรก็เกิดมันวูบวาบขึ้นมาอะไรเงี้ยในคำที่ว่าไม่ยอมที่แค่ขออภัยแค่นี้มันก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยมันก็เกิดอารมณ์บันดาลโทสะขึ้นมาก็เล่าไปแล้วก็คงจะคือก็เรื่องที่รังแกกันอะไรเงี้ยย่ำยีกันหลายปีติดต่อกันมาอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะฮะก็คือไม่มีเจตนาที่ว่าเราจะต้องทำกันรุนแรงขนาดนั้นหรอกสิ่งที่มันพลาดพังไปเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดชุลมุนวุ่นวายบันดาลโทสะอะไรขึ้นมามันก็เกิดพลาดพังไปความจริงก็อยากจะคุยแค่คุยกันแล้วก็ขอโทษกันแต่มันถ้าเกิดโต้เถียงกันแล้วมันก็เกิดบันดาลโทสะอะไรเงี้ยก็ขอโทษในสิ่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปผมได้ทำพิธีกันข้างบนนี้แล้วครั้งนะฮะก็มีโอกาสก็แต่ช่วงนี้ยังคงจะยังติดงานอยู่นะฮะมีโอกาสทำบุญทำบุญหรือว่าโอกาสหน้าก็จะต้องไปขอเข้ามาทีครับนัดไม่ใช่ที่เอามาท่านนัดที่ในไฟล์ทหารหรือว่าต่างหากพอนะเราถึงลองซ้อมหรือไงเนี่ยมันเป็นประเทศลองซ้อมหน่อย